กล่อมใจสุขล้ำเสียงจากสืบสานพุทธธรรมสร้างสรรสิ่งดีมีค่ามอบสารดีให้ธรรมคำจุนชีวาประกาศธรรมพระสัมมาหรือไปทั่วลาให้พองอำภายมุ่งมั่นหวังโลกร่มเย็นอยากให้ทุกโศกดับเค้นเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปพระครูสมุประเสริฐเลิศล้ำอำไพนำธรรมะมาให้ผ่านคลื่นใจลอยลมส่งมาสถานีแห่งปัญญาล้ำค่าสร้างสรรสิ่งดีงดงามวาทีป่วยใจใช้ธรรมรักษามีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจทั่วหน้าธรรมพระสัมมานำพาให้ใจงดงามเอ่ยแผ่หลักธรรมให้ล้ำอำไพเข้าสู่หัวใจเพื่อให้ชีวิตเลิศล้ำให้น้อมนำพาทำตนให้มีคุณธรรมชีวิตนี้งามด้วยธรรมของพระสัมมาหัวใจใช้ธรรมรักษามีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจทั่วหน้าธรรมพระสัมมานำพาให้ใจงดงามเอ่ยแผ่หลักธรรมให้ล้ำอำไพเพื่อให้ชีวิตเลิศล้ำให้น้อมนำพาทำตนให้มีคุณธรรมชีวิตนี้งามด้วยธรรมของพระสัมมาสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองพุทธเจ้าบอกว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนะให้วัตถุสิ่งของเงินทองเป็นหมื่นเป็นแสนก็ยังไม่ประเสริฐเท่าการให้ธรรมะเป็นทานคนบางคนพอเขามีความทุกข์ที่เจ
จอกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตจิตใจทำให้เราคิดเขาทำให้เขาคิดไม่ได้คลายไม่เป็นแล้วก็วางไม่ได้เครียดก็แสวงหาคลายเครียดด้วยการดื่มเหล้าดื่มยาหรือแม้แต่บางทีคิดจะฆ่าตัวตายแต่พอได้ฟังธรรมะได้ฟังสัจธรรมนี้เขาอาจจะเข้าใจชีวิตอาจจะไม่ดื่มเหล้าอาจจะไม่ฆ่าตัวตายโยมก็จะได้บุญนะโยมนะโดยเฉพาะก็บอกว่าการช่วยคนดีกว่าสร้างเจดีย์เป็น7ชั้น10ชั้นนั่นเองนะฮะฉะนั้นโยมก็แชร์ไปนะโยมนะโยมท่านไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้แชร์ก็แชร์ให้พระอาจารย์ด้วยคนละ50แชร์50กลุ่ม50บุคคลนะฮะเป็นการบูชาธรรมญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะฮะเกิดคนเดียวตายคนเดียวจะหวังอะไรเมื่อใดที่ไม่สบายจะมีคนบอกว่าหายเร็วๆกินยานะแต่ไม่มีใครซื้อยามาให้เมื่อใดที่สิ่งของพังจะมีคนบอกว่าซื้อใหม่ได้แต่ไม่มีใครซื้อให้หรอกเมื่อใดที่ร้อนรนจะมีคนบอกว่าใจเย็นๆแต่ไม่มีใครพาไปสงบใจสักคนเลยนะเมื่อใดลำบากจะมีคนบอกว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ไม่มีใครสักคนช่วยเหลือเมื่อใดที่เหนื่อยล้าจะมีคนบอกว่าพักบ้างแต่ไม่มีใครเอาเงินให้ใช้นะเมื่อใดที่เจอภัยจะมีคนบอกว่าไม่ต้องกลัวนะแต่ไม่มีใครมาอยู่ด้วยเลยนะเขาบอกว่าหมาไม่ขโมยลองเอาเนื้อไปวางไว้ตรงหน้ามันดูสิพี่น้องรักกันมากลองคุยกันเรื่องทรัพย์สินมรดกดูสิเจ้านายให้ความสำคัญมากลองต่อรองเงินเดือนโบนัสดูสิแฟนไม่มีทางเป็นอื่นลองให้อยู่กับสาวสวยหนุ่มหล่อดูสิเพื่อนรู้ใจกันมากรักกันมากลองให้ยืมเงินดูสินะญาติพี่น้องดีต่อกันมากลองป่วยดูสิเวลาแก่ป่วยใกล้ตายจะมีคนกลัวเรามากขึ้นโรงพยาบาลกลัวเราไม่มีเงินจ่ายประกันกลัวเสียรายได้คนในครอบครัวกลัวเราไม่หายกลัวเป็นภาระเพื่อนฝูงกลัวเราพึ่งพิงยืมเงินแม้แต่หมาเราคาดว่ามันยังกลัวจะเหงาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวจะหวังอะไรใครดีไม่ดีแค่รู้ก็พอคนบางคนแค่เข้าใจก็พอได้ยินอะไรมาแค่ฟังก็พอเรื่องบางเรื่องแค่มองก็พอจะหวังอะไรญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายฝากให้เป็นข้อคิดนะนี่เป็นสัจธรรมโยมที่เราท่านทั้งหลายจะต้องประสบพบเจอนะฮะที่พระอาจารย์บอกว่าทุกก้าวย่างมีความหวังทุกเส้นทางมีความหมายทุกวินาทีมีคนตายฉะนั้นทุกลมหายใจของเราอย่าประมาทนะโยมนะประมาทในชีวิตเปรียบเสมือนกับการที่โยมได้หยิบยื่นความเสียชีวิตให้กับตัวเองนะฮะทุกก้าวย่างมีความหวังคนทุกคนมีความหวังนะหรือว่ามีความฝันเมื่อเรามีความหวังมีความฝันเราก็ลงมือทำความหวังความฝันของเราให้เป็นจริงให้ได้ทุกเส้นทางมีความหมายนะโยมนะทางที่เราก้าวเดินไปนี่มีความหมายจุดหมายปลายทางนะของเราหลายท่านหลายคนก็ตั้งไว้อย่างนั้นอย่างนี้ทุกวินาทีมีคนตายในขณะที่เรากำลังนั่งฟังพระอาจารย์อยู่ในขณะที่โยมกำลังกินข้าวขับรถอยู่ใช้ชีวิตอยู่โยมรู้หรือไม่ว่าณอีกมุมหนึ่งมีคนกำลังเสียชีวิตนี่ทุกวินาทีมีคนตายฉะนั้นทุกลมหายใจของเราอย่าประมาทนะโยมนะควรที่จะใช้ชีวิตเปรียบเสมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของเรานะหรือแม้แต่ให้เราทบทวนตัวเองตื่นขึ้นก่อนนอนก็ให้ทบทวนว่าวันนี้ทั้งวันความดีความชั่วอันไหนเราทำมากกว่ากันเราลองชั่งน้ำหนักดูซิโยมนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่จะการันตีว่าชีวิตหลังความตายโยมจะไปไหนถ้าโยมได้พิจารณาแบบนี้ทุกวันทุกวันมันจะทำให้เราไม่ประมาทโยมอย่างนั้นพุทธเจ้าท่านให้เราเจริญมรณสติระลึกนึกถึงความตายแต่คนเราก็แปลกนะโยมนะพอมีใครพูดคำว่าตายขึ้นมาก็มักจะไปต่อว่ากันไปด่ากันอย่าพูดเป็นสิ่งที่อัปมงคลแท้ที่จริงความตายนี่เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องเกี่ยวพันอยู่กับมันตลอดเห็นไหมโยมเวลาเราอุทาน
ร้อนก็ร้อนจะตายหนาวก็หนาวจะตายหิวก็หิวจะตายแม้กระทั่งมีความสุขก็มีความสุขจะตายโยมฟังเทศฟังธรรมนานก็ลำคาญจะตายเห็นไหมจะตายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพุทธเจ้าท่านให้เราเจริญมรณสติเหมือนบทธรรมบทหนึ่งที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าวันคือล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่โยมพุทธเจ้าท่านให้เราถามตัวเองนะกำลังทำอะไรกันอยู่โยม 2,000 กว่าท่านเนี่ยโยมกำลังฟังเทศค่ะกำลังกินข้าวกำลังขับรถอยู่เจ้าค่ะนะฮะพุทธเจ้าท่านให้เราถามตัวเองเพื่อความไม่ประมาทท่านให้เราระลึกนึกถึงความตายเหมือนที่พุทธเจ้าท่านถามพระอานนท์อานนท์วันนี้เธอระลึกนึกถึงความตายกี่ครั้งพระอานนท์ตอบว่า2ครั้งพระเจ้าค่ะกี่ครั้งอานนท์5ครั้ง10ครั้ง100ครั้ง 1,000 ครั้ง 10,000 ครั้งพระเจ้าค่ะพุทธเจ้าว่าอานนท์เธอยังประมาทอยู่เธอควรที่จะระลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตเราพิจารณากันบ้างไหมโยมโอ้ยพระอาจารย์มัวแต่มาพิจารณาความตายมันจะเป็นอันกินอันนอนหรอพระอาจารย์พระอาจารย์ก็พูดได้สิพระอาจารย์เป็นพระฉันแล้วก็นอนว่าอย่างนั้นไม่ได้ทำงานเหมือนโยมไม่ได้เครียดไหนจะต้องหามาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตนเองเลี้ยงลูกเออนะฮะพระอาจารย์ก็พูดได้สิว่าอย่างนั้นนะถึงแม้เราจะยากจะลำบากขนาดไหนเราท่านทั้งหลายก็ควรที่จะคิดถึงมันบ้างนะโยมนะถ้าเราได้คิดถึงมันจะไม่กลัวตายแรกเนี่ยมันกลัวตายอยู่โยมนะฮะเมื่อมันกลัวตายมากๆมันก็เร่งทำให้เราสร้างที่พึ่งเตรียมตัวก่อนตายเห็นไหมคนโบราณท่านบอกเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก่อนที่จะเดินทางฉะนั้นพุทธเจ้าท่านให้เราเจริญมรณสติระลึกนึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจทำไมเราท่านทั้งหลายจะต้องพิจารณาความตายละโยมพระอาจารย์ใช้ชีวิตเปรียบเสมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของข้าพเจ้านะเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยใช้ไม่เคยพิจารณาแต่พอมาเจอกับเหตุการณ์โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดนี่โยมโอ้ยติด 5,000 6,000 แต่ละวันโยมน่ากลัวมากเลยนะโยมนะแล้วความตายมันอยู่ที่ปลายจมูกเรานี่เองหายใจเข้าไม่หายใจออกก็เสียชีวิตแล้วหายใจออกไม่หายใจเข้าก็เสียชีวิตแล้วทำไมพุทธเจ้าท่านให้เราพิจารณาความตายหรือพระอาจารย์สอนให้โยมพิจารณาหรือว่านึกถึงความตายโยมหลายท่านหลายคนก็แย้งเอ๊ะพระอาจารย์สอนให้โยมมองโลกในแง่ร้ายหรือเปล่า สาเหตุที่ให้พิจารณาความตายบ่อยๆพุทธเจ้าท่านให้เราพิจารณาก็เพื่อความไม่ประมาทนั่นแหละโยมโดยเฉพาะพระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำว่าวันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าอาจจะอยู่ใต้ฝาโลงก็ได้นะอย่าประมาทโลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่โลงศพมีไว้ใส่คนตายนะฮะทำไมต้องให้พิจารณาอยู่บ่อยๆเพราะความตายมันไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้ทายไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะอายุสั้นหรืออายุยาวไม่รู้จะตายที่ไหนไม่รู้จะตายด้วยโรคอะไรไม่รู้จะตายสถานที่ไหนแล้วไม่รู้ว่าตายไปแล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรนี่สิ่งเหล่านี้เรากำหนดไม่ได้ทายไม่ออกบอกไม่ถูกฉะนั้นพุทธเจ้าท่านถึงให้เราเจริญมรณสตินึกถึงความตายเตรียมพร้อมซ้อมตายถ้าเราพิจารณาตายบ่เงิดย่านแต่บ่ตายเท่านั้นแหละนะเงิดแต่เกิดนะฮะเหมือนในสมัยพุทธกาลอยู่มีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวธรรมะนะชอบไปฟังธรรมะจากพุทธเจ้าที่วัดวันหนึ่งก็ไปฟังธรรมก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพุทธเจ้าก็สอนเกี่ยวกับเรื่องความตายนี่แหละให้เจริญมรณสติเห็นความตายเป็นเรื่องปกตินะครอบครัวนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้เป็นพ่อลูกชายขออภัยผู้เป็นพ่อผู้เป็นภรรยาลูกชายลูกสาวแล้วก็คนรับใช้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวธรรมะไม่ใช่สักแต่ว่าฟังหูขวาออกหูซ้ายนะฟังด้วยจำด้วยแล้วก็นำมาปฏิบัติด้วยนะคือระลึกนึกถึงความตายใช้ชีวิตเปรียบเสมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของตัวเองวันหนึ่งโยมผู้เป็นพ่อเนี่ยก็ได้ชวนลูกชายไปนาไปไถนาตามปกติวิถีของชาวนานั่นแหละโดยเฉพาะไปถึงนาก็ให้ลูกไถก่อนนะหายไปได้ประมาณชั่วโมงกว่าอากาศมันร้อน
ผู้เป็นพ่อก็เลยไปเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ลูกมาพักลูกก็เดินมาเพื่อที่จะมาพักอยู่ใต้ต้นไม้ต้นใหญ่แล้วข้างต้นไม้โยมมันมีงูเห่าอาศัยอยู่ข้างๆพอผู้ชายคนนี้เดินมาถึงก็เอาหลังนี่พิงไปที่ต้นไม้ไอ้งูเห่าที่อยู่ข้างๆมันก็นึกว่าจะทำร้ายมันมันก็เลยฉกกัดที่ขานะฮะทำให้ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตส่วนผู้เป็นพ่อก็ไถนาไปชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังไม่เห็นลูกมาเปลี่ยนสักทีเอ๊ะมันนอนหลับหรือเปล่าก็เลยวางแอกวางไถไว้เดินไปเพื่อที่จะไปปลุกลูกแต่ปรากฏว่าปลุกยังไงก็ไม่ตื่นร่างลูกเริ่มเขียวแล้วก็มีรอยเขี้ยวของงูนี่มันกัดที่ขารู้ทันทีเลยว่าลูกฉันคงจะตายเพราะงูเป็นแน่แท้แทนที่แกจะร้องห่มร้องให้กลับมองเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาโยมถ้าเป็นเราร้องหกร้องไห้ตีอกชกตัวเขกหัวล่ำให้นะแต่ผู้เป็นพ่อนี่ไม่ร้องไห้ยอมนะฮะเพราะเขาได้ระลึกนึกถึงความตายทุกวันนะเขาก็เลยอุ้มเอาศพของลูกชายนี่ไปวางไว้บนเถียงนาเอาผ้าคาม้าเนี่ยมาปกร่างกายเสร็จแล้วก็ไปไถนาต่อทำเหมือนกับธรรมดาเพราะอะไรยอมเพราะเขาได้เตรียมพร้อมซ้อมใจไว้แล้วพอเขาไถนาไปได้สักพักหนึ่งก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเดินผ่านมาทางนี้จะเข้าไปในหมู่บ้านผู้ชายคนนี้ก็ประทานโทษนะจะเข้าไปในหมู่บ้านใช่ไหมใช่ถ้าเข้าไปในหมู่บ้านชั้นวานหน่อยนะไปบ้านเลขที่นั้นนะนะไม่บอกเลขที่หรอกเดี๋ยวโยมจะว่าพระอาจารย์ใบหวย ไปบ้านเลขที่นั้นนะนะรบกวนไปบอกภรรยาฉันด้วยวันนี้ให้เตรียมสำรับกับข้าวมาสำหรับกินคนเดียวแล้วให้คนในบ้านแต่งชุดสีขาวมาเรียมมารวมตัวกันที่ทุ่งนาด่วนนะฮะปกตินี่จะให้เตรียม2คนใช่ไหมโยมแต่วันนี้ให้เตรียม1คนกินเท่านั้นไว้อย่างนั้นสองสามีรับปากเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านแกก็ไปไถนาต่อทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนสองมีสามีภรรยาไปถึงหมู่บ้านเสร็จก็เลยเล่าให้ฟังว่าสามีคุณวานมาบอกวันนี้นี่เตรียมข้าวสำหรับให้กินคนเดียวนะแล้วให้คนในบ้านทั้งหมดแต่งชุดสีขาวไปรวมตัวที่ทุ่งนาด่วนไว้อย่างนั้นผู้เป็นภรรยาพอได้ยินสองสามีภรรยาพูดเท่านั้นรู้ทันทีเลยน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกชายเป็นแน่แท้ก็ไม่ได้ร้องห่มร้องไห้ไม่ได้โศกเศร้าเสียใจยอมเห็นเป็นเรื่องปกติจัดสำรับกับข้าวเรียกคนในบ้านลูกสาวแล้วก็คนรับใช้แต่งชุดสีขาวเดินลุยไปที่ทุ่งนาพอไปถึงทุ่งนาเสร็จปั๊บต่างคนต่างมองเห็นลูกชายตัวเองนอนแน่นิ่งอยู่เสียชีวิตอยู่แทนที่จะร้องห่มร้องให้กลับมองเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาโยมผู้เป็นภรรยาก็จัดสำรับกับข้าวให้ผู้เป็นสามีทานสามีทานเสร็จก็ช่วยผู้เป็นภรรยาก็เก็บสำรับกับข้าวต่างคนก็ต่างมอบหมายกันไปหาไม้หาฟืนมากองไว้เป็นกองฟอนโยมเสร็จแล้วก็ช่วยกันหามศพของลูกชายไปวางไว้บนเชิงตะกอนแล้วก็จุดไฟเผาทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโยมชาวบ้านก็เห็นเขาเผาก็พากันมามุงดูกันเอ้าเป็นอะไรกันเนี่ยคนที่ถูกเผากับคนที่กำลังเผานี่เป็นอะไรกันถ้าเป็นญาติกันคงจะมีการร้องห่มร้องไห้แต่ตอนนี้ไม่มีการร้องห่มร้องไห้เลยผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยประทานโทษนะให้ฉันถามอะไรเธอหน่อยได้ไหมไอ้คนที่คุณกำลังเผาเขาอยู่นี่เขาเป็นอะไรกับพวกคุณผู้เป็นพ่อก็โอ้เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของฉันเป็นแม่ก็โอ้เป็นลูกชายฉันที่ฉันรักมากหวังจะฝากผีฝากไข้ยามเท่าแก่น้องสาวก็เป็นพี่ชายของฉันที่ฉันรักแล้วก็เคารพมากคนรับใช้ก็เป็นเจ้านายของฉันเจ้านายของฉันนะที่ฉันรักแล้วก็เคารพมาอย่างนั้นเอาเป็นคนในครอบครัวของคุณคุณทำไมไม่ร้องไห้ผู้เป็นพ่อก็เลยเอ่ยขึ้นแล้วที่ฉันไม่ร้องไห้นั่นก็หมายความว่าลูกฉันตายไปแล้วนี่ทิ้งไว้แต่ร่างที่ไร้วิญญาณลูกฉันตายไปแล้วก็เปรียบเสมือนกับงูนี่มันมาทิ้งรอกคาบเอาไว้ประโยชน์อะไรกับการที่จะมาร้องให้พ่อรอกคาบของงูจะร้องให้ยังไงนี่ลูกชายฉันก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอยู่ดีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาวันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าอาจจะอยู่ใต้ฝาโลงก็ได้พุทธเจ้าท่านให้เราพิจารณาอย่างนี้ส่วนผู้เป็นแม่ก็พูดกันที่ฉันไม่ร้องให้นั่นก็หมายความว่าเวลาเขาจะมาเกิดในท้องฉันเนี่ยฉันก็ไม่ได้ไปเชื่อไปเชิญเขาเขาก็มาเกิดในท้องของฉันแล้วเวลาจะตายเขาก็ไม่ได้ลำไม่ได้ลาฉันเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้น้องสาวก็แล้วที่ฉันไม่ร้องให้นั่นก็หมายความว่า
การที่จะมาร้องไห้เพราะคนตายมันเป็นสิ่งที่โง่มากเลยเปรียบเสมือนกับเด็กน้อยร้องไห้ตกกลางคืนเพื่อที่จะเอาดวงจันทร์ดวงดาวจะร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดเนี่ยพี่ชายก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอยู่ดีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่พระพุทธเจ้าท่านให้เราพิจารณาอย่างนี้คนรับใช้ก็ที่ฉันไม่ร้องไห้นั่นก็หมายความว่าธรรมดาของหม้อดินเนี่ยเมื่อมันแตกแล้วจะมาต่อมาติดมาประสานกันให้เหมือนเดิมเนี่ยเป็นไปไม่ได้เจ้านายฉันตายไปแล้วทิ้งไว้แต่ร่างจะร้องไห้ยังไงเจ้านายฉันก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอยู่ดีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาโอ้โหคนก็พากันตะลึงกันโอ้ครอบครัวนี้ไม่สักว่าฟังธรรมะอย่างเดียวแต่นำเอาธรรมะมาปฏิบัติด้วยนะวันหนึ่งครอบครัวนี้โยมก็ได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าอีกพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องความตายนี่แหละโยมให้พิจารณาเนืองๆหนีแก่ไม่ได้หนีไข้ไม่พ้นทุกคนต้องตายต้องไกลจากของรักต้องเป็นไปตามวัฏจักรของกรรมจนปรากฏว่ามีจิตเริ่มใสใจศรัทธากลับมาบ้านก็ตกลงกันโยมจะพากันออกบวชผู้ชายก็ไปบวชเป็นพระผู้หญิงก็บวชเป็นภิกษุณีบวชเข้าไปแล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมปฏิบัติธรรมเจริญมรณสติเป็นอารมณ์เป็นกรรมฐานจนได้สำเร็จเป็นอรหันต์โยมเข้าสู่กระแสแห่งนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดพุทธเจ้าบอกการเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์บ่อยๆนั่นแหละโยมถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าเกิดนะทางแปดสายที่พุทธเจ้าวางไว้นะให้เราได้เดินตามนั่นเองฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดเนี่ยนะมันไม่ได้โควิดเฉพาะประเทศไทยเรานะโยมนะโควิดไปทั่วโลกเลยติดเชื้อกันเยอะมากเลยบางทั้งบางคนนี่ฉีดยาแล้วก็ยังติดอีกได้นั่นเองฉะนั้นความตายนี่มันอยู่ใกล้เรามากเลยโยมเราท่านทั้งหลายควรที่จะไม่ประมาทนะใช้ชีวิตเปรียบเสมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของเรานะทบทวนตนเองความดีความชั่วอันไหนทำเยอะกว่ากันคนเราเก่งขนาดไหนสวยขนาดไหนรวยขนาดไหนหล่อขนาดไหนมีเวลาเหลือเพียงแค่3วันโมห้าเจ้าข่อยที่ฟังข่อยเนี่ยมีเวลาเหลือเพียงแค่3วันเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานเราใช้ไปแล้วนะโยมนะวันนี้กำลังใช้อยู่พรุ่งนี้จะได้ใช้หรือเปล่าเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้วันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าอาจจะอยู่ใต้ฝาโลงก็ได้นะโยมนะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าประมาทเด้อคนเราเกิดมาแตกต่างกันเป็นเพราะว่ากรรมนั่นเองเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นพรหมเกิดเป็นเทวดาก็ร้วนแต่เป็นเพราะว่ากรรมที่เราได้กระทำเอาไว้นะฮะกรรมในที่นี้ก็เป็นคำกลางๆทำดีก็เรียกกรรมดีทำชั่วก็เรียกกรรมชั่วเรามักจะได้เย็นกันอยู่นะหูว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้นะฮะโยมจริงอยู่คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่บุญนี่สามารถนำพาให้เราเกิดในสถานที่แตกต่างกันได้นะฉะนั้นเลิกซะเถอะตีอกชกตัวเข็งหัวล่ำให้เลือกเกิดไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้ถ้าไม่จะเลือกเกิดไม่ได้ก็ทำบุญเดี๋ยวโยมถ้าโยมอยากเกิดชาติหน้าในสุคตินะฮะเกิดอยากเกิดชาติหน้าอยากจะร่ำรวยมีเงินมีทองมีบ้านใหญ่โตมีรถโก้หรูขับเหมือนเขาก็ต้องทำบุญนั่นเองบุญนี่แหละมันจะลิขิตให้ชีวิตของเรานะฮะได้ในสิ่งที่เราต้องการนั่นเองก็ฝากให้ญาติโยมสาธุชนได้เป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับวันนี้เนาะหนังสือสวดมนต์ขึ้นมาเด้ออยู่ที่ไหนก็สามารถเผยแผ่ได้หมดนะโยมนะฮะไม่หายไปแน่นอนนะครับอยู่คู่กับญาติโยมตราบใดที่โยมไม่ทิ้งพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ไม่ทิ้งโยมหรอก นะครับก็นะหนังสือสวดมนต์ขึ้นมาเปิดห้องเปิดบ้านให้เป็นวัดเด้อเปิดห้องนอนให้เป็นห้องพระเปิดรานใจของเราในการที่จะรับบุญเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาฟังต่อพรุ่งนี้พระอาจารย์จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนะฮะเตรียมตัวก่อนตายนะโยมนะโดยเฉพาะในยุคนี้เนาะสถานการณ์โควิดที่มันระบาดมาความตายมันอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยนะฮะอยู่ที่ปลายจมูกของเราหายใจเข้าอย่างเดียวไม่หายใจออกก็ตายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาพูดให้โยมได้ฟังเพื่อที่จะพาโยมได้เตรียมตัวก่อนที่เราจะตายนะเตรียมตัวยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้พนมมือขึ้นมาโยมอย่าเพิ่งหายไปไหนนะ 1,700 กว่าท่านนี้สวดมนต์ด้วยกันเอาบุญด้วยกันนะโยมนะมารามพวงดอกไม้
มาราพวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาแด่พระผู้นขอบูชาแด่พระผู้ทรงเทวดาตรัสรู้มามารามพวงดอกไม้มาราพวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาแด่พระธรรมขอบูชาแด่พระธรรมที่ได้นำความสุขมามารามพวงดอกไม้มาราพวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาแด่พระสงฆ์ขอบูชาแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงพระวินัยกราบกราบเปิดหนังสือไปหน้าที่21นะโยมนะกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธัง ภควันตัง อภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกล่าวสว่างขาตัวภควตาธรรมโมพรานธรรมเป็นธรรมที่พรามผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนมภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบนมยังพุทธัสสะภควโตบุพพภาคณะมะการังกะโรมะเสมนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหนมยังพุทธานุสตินยังกโรมาเซมตังโคปนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสันโทอาภูคาโตก็กิตติศักดิ์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอินติปิโสมภควาพอเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโรกวิตูเป็นผู้รู้โรคอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมโนสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้นาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังสารนาอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอนเตนะสัจวะเชนวัตยังสัตตุสาสนิด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธรรมาเนนยังปุญญังปสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้วายอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายามิมหิสงตาสเตจัสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนานกายเณวาจายวจิตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเถกุกรรมังปกตังไมยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตุอาชยันตังขอพระพุทธเจ้าจงง้อซึ่งโทษร่วงเกินอนันต์การันตะเลสังวริตุงวาพุทธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหนมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเซมสว่างคาโตมภควตานธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอมปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจะตังเวทิตามปุวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้นาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนวัตเตยังสาธุสาสนิด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้เอกข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันธัมมาเนนยังปุญญังปสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ควรขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาหิสงตาสเตจัสสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนานกายเนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยะยังกัมนาอติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิฆนาตุอาจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษร่วงเกินอันนานการันตะเลสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปหนมยังสังฆานุสตินยังกะโรมาเซมสุมปฏิปันโนมภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพราหมณ์ผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนมภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพราหมณ์ผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิบัติโนมภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพราหมณ์ผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนมภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพราหมณ์ผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจันตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสบุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพราหมณ์ผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินโยเป็นผู้ควรรำทักษิณาทานอัญชลีกรณียโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตังโลกาสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้
นาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอนเตนะสัจวะเจนวะเตยังสัทุสาสานีด้วยการกล่าวคำสัตนี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันธมาเนนะยังปุญญปะสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควรกวายบุญใดในบัดนี้สัมเพปิอันตรายาเมมาหิสงตัสเตชะสาอันตรายทั้งปวงยะได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายวเจตสังวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเขกุกรรมังปกตังมยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหาตุอัจฉยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษร่วงเกินอนันต์การันตะเรสังวะริตุงวะสังเขเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปต่อไปสวดบทพิเศษนะโยมเนาะเปิดหนังสือไปหน้าที่57นะโยมนะพาโยมได้สวดบทกรณียเมตตาสูตรแล้วก็สวดบทนะฮะคันธปริตนะฮะเป็นการแผ่เมตตาให้กับพระภูมิเจ้าที่เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถ้าสวดก่อนเดินทางนี่จะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยตำรวจไม่จับเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์ทั้งหลายนะฮะคนเห็นคนรักคนเด่นคนชอบจะเห็นสัตว์รักนะฮะเป็นมิตรกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นมิตรกับเรากรณียมัตถกุศเลนยันตังสันทังปะทังอภิสัมเมจสักขโอโชจะสุโชจะสุวโชจะสมุทโธอนัตติมานิสันโตสโกจะสุภโลจะอาปจิตโชจะสันลหุกวุติสันตินทริโยจะนิปโคจะอาปะคาโปกุเรสุอนันุเกียนโตอนัจโกหังสามาจะเรกินจิเยนวินโยปะเรอุปวะเทยงสุขินวางเขมิโนโหตุสามเบสัตตาภาวันตุสุกิตาตาเยเกจิปานาภูตาติตาสาวาทาวาลาวาอนาวาเสสะทีคาวาเยมหันตาวามาชิมาราสกาอนุกาทุรานเทนดาวาเยจะอธินทาเยจะทุเลวาสันติอวิทุเลภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานะปะโรปะรังนิปุเพทนาธัมมัญเยตกะตะจินังเกียนจิพยาโรสนาปฏิกสัญญายายมัญญาสตุหะเมญจะยมาตายะธานิยะปวตังอายุสาเอกปวตมนุรังเขเอวัมปิสะภะปวเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมานังเมตัญจะสัพพโลกาสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมาณังอุตตังอโตจติริยะจะสัมภาตังอเวรังอสัพพตังติทันจรังนิสิโนวะสยานโนวายาวตาสวิคตาเมนโตเอตังสติงอธิเถยะพระมะมีตังวิหารังอิตัมมาหุเทียนติจะอนุปกรรมสีละวะทัสสะเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยเขตังในชาตุคาปะสยังปุณณริติ
วิรูปาเคหิเมเมตังเมตังเอราบะเดหิเมชาพยาปุนเตหิเมเมตังเมตังกันหาโกตมะเกจาปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิจตุปะเดหิเมเมตังเมตังปะโหปะเดหิเมมามังอปาทะโกอินสิมามังอินสิทิปาทะโกมามังจตุปะโตอินสิมามังอินสิปะโหปะสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพพุทธาจะเกวราสัพเพภัตตารานิปัสสันตุมาเกณจิปะขมาอัปปมาโนพุนโตอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมะนวันตานิสิรินสัปปานิอหิวิชิกาสัตตบัตเทอุณนานาภิสารภูมิชิกากตาเมราคะกตาเมปริตตาปฏิกมันตุพุทธานิโสหังนโมปะคะวะโตนโมสัตตังนังสัมมาสัมพุทธานังสาธุแค้วคาดปลอดภัยสุขกายสุขใจร่ำรวยรุ่งเรืองประสบความสำเร็จเด้อยมเด้ออ่ะต่อไปเปิดไปหน้าที่42อานิสงส์ของการแผ่เมตตาใครสวดบทมีทุกบ้านเมตตามหานิยมจะบังเกิดขึ้นกับเรานะฮะ42เมตตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาปหุริกตายายานิกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสัมมาลัฏฐายาเอกตสานิสังสาปาติกังคากตเมเอกาตสสุขังสุปฏิสุขังปาติปุจจตินะปาปะปังสุปินังปาสติอมนุสานังปิโยติอมนุสานังปิโยติเทวตาราคันตินาสอังคิวาวิสังวาสัทธังวากรรมติตุวตังจิตังสมาธิยติโมหวันโนวิปัสสิตติอสัมมุลาโอการังกะโรติอุตตริงอปฏิวิชันโตพระมโรโคปะโคติต่อไปแผ่เมตตาครอบจักรวาลนะโยมนะหน้าที่44เป็นต้นไปอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงถึงซึ่งความสุขนิทุโกมิปราศจากซึ่งทุกข์อาเวโรโหมิปราศจากซึ่งเวรอาพยาปโจโหมิปราศจากซึ่งความพยาบาทเบียดเบียนอานิโกโหมิปราศจากซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจสุขีอัตตานังบริหารามิมีแต่ความสุขกายและสุขใจรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นที่อยู่ทางทิศบุรพาก็ดีที่อยู่ทางทิศอาคเนก็ดีที่อยู่ทางทิศทักษิณก็ดีที่อยู่ทางทิศหรดีก็ดีที่อยู่ทางทิศปัจฉิมก็ดีที่อยู่ทางทิศพายัพก็ดีที่อยู่ทางทิศอุดรก็ดีที่อยู่ทางทิศอีสานก็ดีที่อยู่ทางทิศเบื้องล่างตั้งแต่โลกันตมหานรกขึ้นมาก็ดีที่อยู่ทางทิศเบื้องบนตั้งแต่พระกระพงลงมาก็ดีอาเวราวนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้จองกรรมกระทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอภยาปเจ้าตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนข่มเหงขันเองร้ายและไปเสียให้แก่กันและกันเลยอานิฆาตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุทุกขมุจจันตุจงมีความสุขกายและสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกโทษไปทั้งสิ้นเถิดถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดกำลังได้ประสบทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดกำลังได้ประสบสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปทั้งโนปุญญาภาคัง
ราชาทีนันเจวาอิสรานังมาตาปิตุอาทีนันจาปิยาชนะนังสัพพสัตตานันจานิยาเทมาอัตมาภาพทั้งหลายขอน้อมถวายส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่อิสรชนคนผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายมีองค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระประมุขของชาติองค์สมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นประมุขของพระศาสนาพร้อมทั้งคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศชาติเป็นต้นขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ปิยชนคนอันเป็นที่รักทั้งหลายมีมารดาบิดาปู่ย่าตายายญาติกาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายเป็นต้นขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกชาติชั้นวรรณะทุกศาสนาทุกภาษาที่มีอยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลกสัพเพสัตตาปุญญาภาคิโนโหตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนร่วมบุญร่วมกุศลกับด้วยอัตมาภาพทั้งหลายทุกตนทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก่อนที่จะได้กราบลาพระรัตนตรัยรับพรก่อนนะโยมเนาะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะ2ทุ่มนะฮะ2ทุ่มนะพนมมือขึ้นอนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้พร้อมทั้งได้ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ร่วมกันเผยแผ่ธรรมไปด้วยกันอนุโมทนาบุญกับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขทุกความคิดเห็นเป็นกำลังใจอย่างดียิ่งให้กับพระอาจารย์เลยขอผลบุญที่ทำในค่ำคืนนี้หรือความดีที่ทำในข้างในให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจิตจำใสร่มเย็นเป็นสุขกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกประการเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบคุณบิดามารดากราบคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์อนุโมทนาสาธุเอาบุญได้กันหนึ่งครั้งสาธุ